การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเองก็รู้สึกดีกับคุณแบงค์นะคะแต่เราเพิ่งจะรู้จักกันไม่นานเองให้เวลานิดหน่อยได้ไหมคะโดนัทตั้งใจเข้าหาป่าใช่ไหมที่จริงโดก็มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องแบบคนอื่นเขาฉันเห็นอะไรแปลกฉันก็เห็นอะไรแปลกๆเหมือนกันแกเห็นเหมือนกันใช่ปะใช่เห็นคุณนี่บอกว่ามีเรื่องจะคุยกับผมเรื่องอะไรล่ะครับนี่อยากจะปรึกษาคุณแบงค์เรื่องรายการเรียลิตี้อะค่ะอันนี้ไม่ดับได้ไหมครับผมอยากเห็นหน้าคุณนี่ชัดๆนะครับเอาแล้วเนี่ยของดีเฮ้ยนี่นิกกี้ตอนตัดต่อไม่ต้องอะไรพวกนี้ใส่มาเลยนะเรียลลิตี้มันก็ต้องมีอะไรแบบนี้ดิวะจุดขายรู้ทั้งรู้ว่าทั้งห้องมีกล้องยังจะทำอะไรแบบนี้หน่อยเลยอย่างเงี้ยคนดูหน่อยมีกล้องจับภาพเราอยู่นะคะเรื่องนี้แหละค่ะที่นี้เองอยากจะปรึกษาคุณแบงค์นี้รู้สึกอึดอัดนะคะที่เหมือนมีกล้องคอยจับภาพอยู่ตลอดเวลานี้ก็เลยอยากจะปรึกษาคุณแบงค์ว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมอะคะที่จะเปลี่ยนจากรายการเรียลลิตี้เป็นรายการรูปแบบอื่นแทนคือตอนแรกนี่ก็คิดว่ามันจะโอเคนะคะแต่พอเอาเข้าจริงโดนจับภาพโดนกล้องถ่ายตลอดแล้วนี่ก็รู้สึกว่าบางอย่างมันไม่สะดวกค่ะบางอย่างเราก็ไม่ได้อยากจะให้ใครมาเห็นอยากเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวเก็บไว้เป็นเรื่องของเราสองคนมากกว่าค่ะ
ได้ครับเดี๋ยวผมยกเลิกให้เดี๋ยวผมจะหาไอเดียใหม่ๆในการทำรายการบางทีผมว่าเรียลิตี้อาจจะเอาไปแล้วก็ได้ครับขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้าใจนี้ผมยินดีครับผมยินดีทำตามความต้องการของคุณนี้อยู่แล้วไงสบายใจแล้วดิเขาไม่ทำอะไรกันอ่ะสบายใจสบายใจอะไรนี่เขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับกูนี่เดี๋ยวกูจะเข้าไปเอากล้องนะเพราะยังไงกูก็ต้องเข้าไปอยู่กับเขาอยู่ละเพื่อที่จะไม่ให้เขากลายเป็นกระสือไงแล้วไฟเก่านี่เอาไงลบเลยป่ะยังอะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวต้องใช้เรียลิตี้กระสือของมึงอะนะถามจริงมันจะดีเหรอวะมันเห็นชัดๆเลยนะเว้ยว่าคุณนีนาเป็นกระสืออะนิกกี้มีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วมันไม่มีนะเพื่อนโอกาสที่เราจะเห็นกระสือถอดหัวจ่าๆแบบเนี้ยมันไม่ได้หาได้ง่ายๆถ้าวันหนึ่งคุณนีนาเขารู้นะสวยแน่เออถึงวันนั้นค่อยว่ากันกูดไนท์นะครับกูดไนท์ค่ะโอ้โหดูทำหน้าแบบนี้กลับดีกว่าผมอุตส่าห์ซื้อของกินมาฝากพร้อมมาอยู่ช่วยไม่ให้คุณเป็นกระสือแต่ดูท่าทางของกินของผมก็คงไม่มีความหมายอะไรละมั้งเอ๊ะผมชอบจังเลยกลิ่นเทียนที่เพิ่งดับมันหอมมากผมชอบประชดเก่งดูกล้องแล้วสิอืมก็ดูอยู่นะแล้วก็รู้ด้วยว่าคุณแบงค์เขาจะยกเลิกรายการค่ะงั้นก็เชิญเก็บกล้องกลับไปได้เลยเพราะว่าพรุ่งนี้ฉันจะกลับไปอยู่บ้านแล้วและที่สำคัญนะลบไฟล์ทิ้งด้วยถ้ามันหลุดออกไปอ่ะจบนะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจัดการให้คุณนี่ก็ร้ายกาจเหมือนกันนะใช้แผนยั่วคุณแบงค์แล้วก็หักบุมปล่อยเขาอารมณ์ค้างแบบนั้นน่ะฉันยั่วตรงไหนหรือคุณจะบอกว่าที่มันเกิดขึ้นคือคุณเคลิ้มไปจริงๆผมว่าผมเก็บของดีกว่าคุณจะได้ไม่ต้องทนอึดอัดเห็นหน้าผมอีกถ้าคุณไม่อยู่ฉันก็ต้องเป็นกระสือสิคุณก็ขังตัวเองในห้องน้ำสิไม่เอาอะฉันไม่อยากเป็นกระสือนี่คุณก็รู้นี่ว่ามันทรมานขนาดไหนฉันไม่อยากเป็นแล้วคุณอยู่เถอะนะนะผมก็พูดไปงั้นแหละผมไม่ไปไหนหรอกผมตั้งใจจะมาอยู่กับคุณอยู่แล้วแต่เราจะมาใช้วิธีการจับมือกันไปตลอดไม่ได้นะคุณมันต้องมีวิธีอื่นที่จะทำให้คุณไม่เป็นกระสือวิธีไหนตอนนี้ผมยังไม่รู้อ่ะแต่คุณไม่ต้องห่วงนะผมจะหาวิธีช่วยคุณเองนี่ครับ
ุณแบงค์เฮ้ยมึงไอ้เหี้ยคุณก็ถามเขาสิว่าเขาจะอะไรคุณนี่ครับพอดีผมลืมมือถือไว้ข้างในครับขอเข้าไปเอาหน่อยได้ไหมครับโอ้ยมันลืมมาเลยตอนนี้เนี่ยแป๊บนะคะนี่ถ้าเขาเห็นมาจับมือกันอยู่แบบนี้เป็นเรื่องแน่ผมปล่อยมือคุณก็ได้นะแต่คุณก็กลายเป็นกระสืออ่ะคุณจะเอาไหมล่ะโอ้ยมึงไอ้เหี้ยผมเข้าไปแป๊บเดียวครับผมต้องใช้โทรศัพท์จริงๆนี่ครับวันนี้เป็นอะไรหรือเปล่าครับนี่เป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณแบงค์โอ้คุณนี่อาบน้ำอยู่เหรอครับอ๋อค่ะคุณแบงค์ลืมอะไรนะคะอ๋อผมลืมมือถือไว้นะครับอ๋องั้นเดี๋ยวนี้ไปหยิบให้นะคะเฮ้ยโอ๊ยจับตามองเลยไม่ได้มองแค่กับพริบตากับพริบตานี่เองมาสิโอ๊ยโอ๊ยนะเร็วเจอไหมครับนี่ค่ะขอบคุณครับคุณนี่ครับค่ะอย่าลืมฝันของผมด้วยนะครับค่ะคุณนี่ครับอย่าลืมฝันถึงผมนะครับโมเมนต์แบบนี้นายไม่มีทางเข้าใจหรอกเฮ้ยอุ๊ยเดี๋ยวสายตามันเข้าตานี่ๆเอ้ยฟองเข้าตาเอาหน่อยนะโอ๊ยอยู่เฉยๆสิคุณแสบยังเฮ้ยนี่หลับตาเลยอย่ามาเนียนที่ไปเที่ยวทะเลถ่ายรูปโชว์ใส่บิกินี่ซะขนาดนั้นน่ะไม่เห็นจะอายมันไม่เหมือนกันป่ะสองไอจีฉันหรอฮะก็ผมว่าคุณไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแบ่งน้ำถ่ายไปนะนี่โอ๊ยโอ๊ยคนโอ้โหเดินยังไงระวังหน่อยสิเดินไม่ดูเลยก็หลับตาอยู่ไงจะดูยังไงเราเร็วโอ๊ยเดี๋ยวกระแสตายกันเนี่ยเอ้าอย่าลืมตา
ก็นึกว่าคุณหลับไปแล้วคุณเล่นพลิกตัวไปพลิกตัวมาแบบเนี้ยจะให้ฉันนอนหลับได้ยังไงดูท่าทางคุณแบงค์เขาก็จะชอบคุณจริงจังนะพูดทำไมเนี่ยผมก็แค่สงสัยอะว่าคุณแบงค์เขาชอบคุณฝ่ายเดียวหรือว่าคุณก็ชอบเขากลับด้วยทำไมฉันจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเกี่ยวอะไรกับนายมันก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกแต่พูดไปมันก็แปลกดีอะถ้าสมมติว่าคุณคบกับคุณแบงค์จริงๆแล้วคุณก็ต้องมีผมคอยจับมือคุณไม่ให้คุณกลายเป็นกระสืออะฉันก็จะไม่ยอมเป็นกระสือไปตลอดหรอกแล้วฉันก็จะไม่ให้คุณแบงค์เขารู้เรื่องนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเขารักคุณจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องรับได้ปะนอนเถอะมันก็แค่นักดนตรีธรรมดาใครจะไปมาสนใจต่อให้ทำดีแทบตายก็สู้ป๋าที่เป็นเจ้าของบริษัทไม่ได้ยังไงนักโดก็ไม่สนใจพี่ป๋องไอ้ป๋องชัดเลยชัดเลยป๋องโดนแล้วป๋องโดนแล้วป๋องโดนแล้วอะไรวะWe'll be right back.
เลือดเลือดเลือดมาจากไหนอะเลือดเฮ้ยมือไม่ได้จับกันหรอวะเฮ้ยเมื่อคืนผมฝันไปเหรอไอ้หน้าคุณพอเรื่องนี้มีกระแสขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็หวังอยากจะเกาะกระแสขึ้นมาคงอยากจะดังทางนี้นะสิเนาะโดไม่ได้แค่พูดนะคะโดมีหลักฐานค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะพบศพชายนอนเสียชีวิตอยู่ในพงหญ้าริมถนนนะคะทีมข่าวของเรามีโอกาสไปพูดคุยกับชาวบ้านละแวกนั้นนะคะให้ข้อมูลที่น่าสนใจค่ะบอกว่าน่าจะเป็นชายเร่ร่อนที่เก็บขวดขายค่ะว่าไงแกไอ้นี้เปิดดูข่าวเร็วผมเจอกระสือจริงๆนะครับคุณตำรวจครับมันบินลอยผ่านหน้าผมไปเลยครับไส้เนี่ยห้อยลงมาครับน้องเห็นกระสือจริงๆเหรอแล้วหน้าตาเป็นยังไงคะได้ถ่ายคลิปไว้ไหมคะโอ้โหใครจะไปถ่ายคลิปทันล่ะครับผมไม่ตกใจตายก็บุญแล้วครับกระสือเนี่ยครับผมเคยเจอมาตั้งแต่ที่บ้านนอกแล้วครับมันน่ากลัวมากเลยนะครับมันจะมีไส้ย้อยลงมาครับแล้วมันบินดูไฟแดงวาบแดงวาบมันลอยขึ้นไปครับมันลอยสูงแล้วมันก็จ้องตาเขาเหม่งมาเลยนะครับเห็นว่าสภาพศพมีสภาพที่แปลกๆด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าไปตรวจสอบสภาพของร่างกายสภาพศพเห็นบอกว่ามีอวัยวะภายในบางส่วนถูกควักหายไปค่ะซึ่งก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเกี่ยวข้องกับแสงประหลาดก่อนหน้านี้หรือเปล่าค่ะครับกระสือเหรอเมื่อคืนนี้มันมีคนตายก็เพราะฉันนะดิฉันไม่รู้จะคุ้นแล้วใจเย็นนะคุณมันมีคนตายเพราะฉันเพราะฉันออกไปฉันใจเย็นนะเป็นไรกระสือที่เราเจอเมื่อคืนมันฆ่าคนตายเลยเหรอวะเราหนีไม่รอดคนที่ตายต้องเป็นเราแน่ๆแต่เรามีคลิปชัดขนาดนี้เอาไปหาเงินดีกว่าป๋าป๋าขาตื่นได้แล้วค่ะไปบริษัทกันค่ะโอ้ไม่ไหววันนี้ป๋าปวดหัวป๋าไม่ไปหรอกแต่โดมีงานต้องเข้าบริษัทนะคะอย่าหนูไปเองนะ
นะค่ะข่าวก็สื่อเมื่อเช้าเหรอผมเห็นแล้วมีอะไรก็ตามตารางที่เราต้องเริ่มออกบูธมาหิงสามปลายสัปดาห์นี้ค่ะทีเนี้ยอยู่เลยกังวลว่ามีข่าวเกี่ยวกับกระสือฆ่าคนตายแบบเนี้ยมันจะกระทบกับบูธเราไหมคะโฆษณาของเราก็เกี่ยวกับกระสือด้วยอะค่ะผมว่าเดี๋ยวนี้คนแยกแยะออกนะดีไม่ดีข่าวนี้อาจจะเป็นกระแสให้เราก็ได้คุณจัดการตามสเกดูได้เลยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวอยู่จะประสานงานกับทางพรีเซนเตอร์เลยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเองไปบอกคนนี้เรื่องออกบูธหน่อยดีกว่าผมโทรไปที่มูลนิธิขอเขาช่วยค่าทำศพละกาแฟสักหน่อยฉันกินอะไรไม่ลงหรอกมีคนตายไปทั้งคนเพราะฉันคุณอย่าเพิ่งคิดแบบนั้นเลยอาจจะไม่ใช่คุณก็ได้นะไม่ใช่ฉันแล้วเขาจะตายได้ยังไงเครื่องในหายไปแบบนั้นแล้วไหนพี่ป๋องจะเห็นกระสืออีกอะฉันควรทำยังไงดีหรือว่าฉันควรจะไปมอบตัวไม่ใช่ว่าผมอยากให้คุณหนีคดีหรืออะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มอบตัวคุณจะบอกตำรวจว่าอะไรคุณจำได้หรือว่าคุณเป็นกระสือแล้วคุณไปฆ่าเขาอะตอนที่เป็นกระสือฉันจำอะไรแทบไม่ได้เลยอ่ะมันแทบจะไม่มีสติมันเหมือนกึ่งฝันกึ่งตื่นแต่ที่ฉันจำได้คือฉันเจอหลวงพ่อทำไมนายรู้ผมก็ฝันเห็นเหมือนกันแล้วหลวงพ่อได้บอกอะไรนายหรือเปล่าทำไมเราฝันเหมือนกันผมว่านะหลวงพ่อน่าจะอยากบอกอะไรเราสักอย่างนึงแล้วท่านก็อยากให้เราสองคนไปเจอด้วยเช้าถึงเย็นถึงเลยเนาะคุณแคนมาหาคุณนี่แต่เช้าเลยเหรอครับมาเก็บกล้องนะครับแล้วคุณนี่จะไปไหนล่ะครับก็เก็บของกลับไปอยู่ที่บ้านไงคะจริงๆแล้วคุณนี่อยู่ต่อก็ได้นะครับไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ต้องถ่ายเรนตี้แล้วด้วยเข้าใจครับงั้นเดี๋ยวผมไปส่งที่บ้านนะครับมาครับเห็นครับค่ะค่ะค่ะเห็นครับผมกลับมารออยู่ที่บ้านนะถ้าปลีกตัวได้เมื่อไหร่ก็บอกแล้วกันแท็กซี่มารับใครอ่ะผู้หญิงปลีกตัวยังไงดีเนี่ยคุณนี่ว่าไงนะครับไม่มีอะไรค่ะเฮ้ยนี่อ้าวคุณแบงค์สวัสดีค่ะสวัสดีครับมากับนี้อีกแล้วนะคะพอดีผมมีเรื่องงานจะคุยกับคุณนี้นะครับอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวนี่เอากระเป๋าไปเก็บก่อนนะคะไปด้วยกันไหมเปี้ยวคุณนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอากระเป๋าขึ้นไปเก็บให้นะครับโอ้ยดีเลยค่ะกำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่เลยค่ะแล้วห้องอยู่ไหนครับอ๋อเดี๋ยวขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วตรงไปจนสุดทางเลยนะคะห้องจะอยู่แบบในสุดเลยค่ะโอเคครับไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆเดินค่ะระวังค่ะห้องในสุดห้องแก่เออไงจะได้ใช้เวลาเดินนานๆ
เฮ้ยนี่แกฉันเห็นข่าวกระสือนั่นแล้วอะยังไงวะแกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะฉันสับสนอะคือฉันจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เปรี้ยวฉันไม่อยากให้เรื่องเป็นแบบนี้เลยอะใจเย็นๆนะเว้ยแกมันอาจจะไม่ใช่แกก็ได้มันอาจจะเป็นอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยและอย่างมันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรสักหน่อยเมื่อคืนแกก็นอนจับมือกับคุณแคนมันไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นปะวะแต่เมื่อคืนอะฉันบินหลุดออกไปจริงๆอะฉันกลัวว่ะเปี้ยวแล้วจะเอายังไงดีวะเนี่ยฉันจะรีบไปหนองกระสือรีบไปกับคุณแคนนี่แหละแต่ว่าเนี่ยแกช่วยหาทางการหน่อยดิฮะขอวันนึงนี่รีบๆลงมาจากรถเลยค่ะนี่มันใกล้จะถึงงานวันแบงค์เมาเทนแล้วนะคะจะมาอูดอีดอูดอีดอูดอีดแบบนี้ไม่ได้นะคะเราต้องเป๊ะค่ะเร็วๆฝันเป๊ะอยู่แล้วนะแค่วันเดียวอ่ะคงไม่ตายหรอกนี่อย่าลืมสิคะว่าเรามีคู่แข่งมาอีกหนึ่งโยนัสไปซ้อมก็ซ้อมก็ได้โน่นมันยืนอยู่โน่นมันทำอะไรของมันอะสวัสดีทุกๆคนค่ะโดนัทเองค่ะวันนี้โดนัทอยู่ที่นี่เลย J Music ค่ะนี่ที่จริงวันนี้นะคะโดนัทจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องกระสือค่ะวันนั้นโดนัทเจอจริงๆนะคะโดนัทเห็นกับตาเลยค่ะที่จริงโดเกือบจะโดนมันกินแล้วด้วยค่ะพูดแล้วยังกลัวดูสิคะขนยังลุกอยู่เลยค่ะยังไม่เลิกนิสัยขี้โกหกอีกหรอคะน้องโดโกหกอะไรล่ะคะพี่ฝันก็โกหกเรื่องกระสือยังไงล่ะจ๊ะพอเรื่องนี้มีกระแสขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็หวังอยากจะเกาะกระแสขึ้นมาคงอยากจะดังทางนี้นะสิเนาะสมัยก่อนที่เป็นแดนเซอร์ก็ชอบโกหกให้คนสนใจนี่จ๊ะไม่จริงค่ะแค่พูดใครก็พูดได้หรือเปล่าจ๊ะโดไม่ได้แค่พูดนะคะโดมีหลักฐานค่ะถ้ายังไงก็ฝากทุกคนนะคะติดตามชมได้ในรายการนะคะฝากบ้านโดนัททุกๆคนด้วยนะคะดูในรายการนะคะบ๊ายบายถึงเวลาของกูแล้วมึงเตรียมตัวร่วงได้เลยอีพาฝันผมว่าจะให้คุณนี้เนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์หลักของมหิงสาเลยนะครับแล้ววันนี้ผมจะให้คุณนี้ไปลองชุดวันงานด้วยคุณนี้โอเคไหมครับคุณนี้ครับคะคุณนี้โอเคไหมครับผมจะพาไปลองชุดกาแฟร้อนๆหอบกลุ่นมาแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวผมส่งให้ครับโอ้โหร้อนนะครับร้อนนะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวของคุณแบงค์นะคะได้ครับติดนิ้วค่ะงั้นเดี๋ยวผมช่วยนะครับนิ้วน่าจะล็อกค่ะโอ้ยนิ้วล็อกค่ะโอ้ยติดนิ้วโอ้ยดึงออกยากมากค่ะนิ้วล็อกเดี๋ยวผมช่วยแกะไหมครับโอ้ไม่ได้แล้วค่ะร้อนมากเลยนิ้วล็อกมากเลยคุณแบงค์โอ้ยร้อนได้ไหมครับได้ค่ะนะคะโอ้ยโอ้ยขอโทษค่ะคุณโอ้ยช่วยหน่อยครับเดี๋ยวผมเช็ดเองดีกว่าครับพังแน่อุ้ยอะไรพังครับน้องแบงค์พังแน่เลยค่ะฮะน้องแบงค์พังอุ้ยใช้การไม่ได้แล้วค่ะใช้การไม่ได้แล้วต้องไปโรงพยาบาลแล้วค่ะคุณแบงค์รีบไปดีกว่าครับอุ้ยน้องแบงค์ไม่ต้องแก่นะไม่น้องแบงค์แสบมากเลยครับอุ้ยระวังค่ะน้องแบงค์ตายเลยเที่ยวเร็วกว่านี้ครับน้องแบงค์นวดค่ะน้องแบงค์นวดเร็วค่ะคุณแบงค์เร็วค่ะขอโทษจริงๆนะคะคุณแบงค์โอ้ยนี่จำเป็นจริงๆอะค่ะระวังประตูพังนะคะพี่ฝันเลิกตอแหลสที
โดไปทำอะไรเหรอคะก็ที่อ้างว่ามีหลักฐานจะโชว์อะไรนี่ไงที่มาเตือนเนี่ยในฐานะรุ่นพี่นะสมัยนี้เวลาจะปลอมอะไรมันยากแล้วชาวเน็ตเขาไม่ได้โง่โดนจับได้ขึ้นมาจะพาซวยกันทั้งบริษัทมันจะซวยได้ยังไงล่ะคะก็มันของจริงคลิปจริงถ่ายเองกับมือโดไม่ได้โง่นะคะแล้วนี่โดก็มาเติมหน้าให้สวยๆปังๆเพราะว่าอย่างนี้โดต้องไปออกรายการสดจะเอาคลิปไปเปิดเป็นที่แรกเลยเขาจ้างเป็นหลักแสนเลยนะคะตอนแรกเจอกระสือนึกว่าดวงจะซวยที่ไหนได้ได้ทั้งเงินได้ทั้งสีถึงเวลาของกูแล้วมึงเตรียมตัวร่วงได้เลยอีภาพฝันหลังอีโดนัทคุณฉันถึงแล้วมาได้เลยเฮ้ยทำไมยังเห็นที่นี่อีกอ่ะคุณคุณนี่เป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าไม่มีอะไรผมว่าเรารีบไปกันเถอะลำเวอร์ไอ้น้องฝันค่ะเงียบเงียบเราก็มาช่วยกันหาวิธีทำลายโดนัทมาก่อนทำลายอะไรอยู่คะก็นางโดนัทนะสิมันบอกว่ามันมีคลิปจริงๆอยู่ในมือถือมันอะแล้วเย็นนี้มันจะเอาคลิปนั้นไปเปิดในรายการสดด้วยอะโอ้ยพี่หวานแบบนี้ฝันต้องเสียหน้าเสียเครดิตแน่เลยอะบอกไปแล้วด้วยว่ามันโกหกอะช่วยคิดหน่อยดีว่าจะทำไงดีจะยินยิดค่ะพี่คิดว่าพี่พอมีวิธีแล้วล่ะค่ะชุดนี้ดีกว่าชุดนี้ของฉันอะไรชุดมันของบริษัทใครจะใส่ก็ได้ป่ะฉันเคยใส่แล้วถ้าอยากใส่ซ้ำก็เชิญนะของ The Dayชุดนี้ก็ของฉันชุดนี้ก็ของฉันอันนี้ก็ของฉันอันนี้ก็ด้วยโหลวงพ่อต้องช่วยเราได้คุณไม่ต้องกังวลนะผมเห็นคุณเครียดมาตลอดทางเลยก็ฉันฆ่าคนนะจะไม่ให้เครียดได้ไงอ่ะแถมยังเห็นอะไรมีอะไรหรือเปล่าคือตั้งแต่กลับมาจากหนองกระสือฉันก็เริ่มเห็นผีของแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะคุณเหมือนเปิดจิตอะไรแบบนั้นแหละแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะสิผีที่ฉันเห็นมันติดกับพ่อคุณ
ักษณะเป็นไงคุณบอกลักษณะท่าทางมาได้ไหมเพื่อจะเป็นแม่ผมไงฉันว่าไม่น่าใช่ผีที่ฉันเห็นเป็นผีคนท้องเฮ้ยแถมน่ากลัวมากเลยผมว่าเรารีบไปหาหลวงพ่อดีกว่าอันนี้ฉันจะใส่ไม่ให้ใส่ต้องไปใส่ชุดอื่นสิวะก็ฉันได้ให้เป็นของฉันหมดเลยฉันจะใส่ชุดนี้ฉันไม่ให้ชุดอื่นก็มีตั้งเยอะแยะไม่ให้ใส่ไม่ให้ฉันของฉันอยากใส่มากนะใช่ไหมเอาไปเลยฉันให้อยากใส่ชุดไหนเนี่ยก็เชิญใส่ไปเลยนะด้วยนะแม่นักร้องดาวร่วงโกหกสร้างกระแสแล้วอย่ามาโทษพวกฉันสิเฮ้ยคุณจะเที่ยงคืนแล้วอ่ะ4 3 2 1กระสือ